ยามยุคปฏิรูปประเทศนั้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ดังเช่นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในปี2498ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากเดิมที่เรียกชื่อตามราชธานีหรือชื่อเมืองหลวงโดยทรงให้ประกาศชื่อประเทศขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการมีนามว่าสยามเพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีรู้ว่ามีการย้ายเมืองหลวงมาในสถานที่ใหม่แล้วและเป็นการแยกชื่อเมืองหลวงออกจากชื่อประเทศตามแบบอย่างสากลด้วยอาณาจักรสยามประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยลาวมอญจีนฝรั่งจึงส่งมุ่งหมายให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินที่เรียกว่าสยามและนี่คือกว่าจะเป็นไทย